Voice of MSU สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาเวลาดีๆแบบนี้เช่นเคยนะคะกับ Voice of MSU ค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของกิจกรรมงานบุญของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่จะได้จัดขึ้นในช่วงหลังจากที่เราได้ออกพรรษากันไปเรียบร้อยค่ะและท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์บอกบุญไปยังท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านตอนนี้ก็คือท่านรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุจินต์ บุตรปีสวรรณที่อยู่กับเราและตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นกรณีพิเศษกับท่านรองที่จะต้องมาพูดคุยแล้วก็ท่านรองช่วยบอกบุญไปยังท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เราจะจัดกฐินมหาวิทยาลัยอย่างอื่นต้องให้ท่านรองเนี่ยช่วยเล่าถึงความสำคัญแล้วก็ความพิเศษของกฐินในมหาวิทยาลัยเราปีนี้ค่ะครับก็เลยต้องขอบคุณทางรายการนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการด้วยนะครับค่ะซึ่งก็มีความสำคัญก็คือจะได้บอกบุญท่านผู้ชมนะครับเกี่ยวกับเรื่องกฐินนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันนะครับทุกปีก็จะมีประเพณีการทอดกฐินนะครับหลังจากการออกพรรษาในปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมหาวิทยาลัยก็รับเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคีนะครับซึ่งวัตถุประสงค์หลักเลยก็คือเพื่อสืบทอดประเพณีการทอดกฐินนะครับให้คงอยู่สืบไปนะครับแต่ว่าที่พิเศษก็คือปีนี้อย่างที่เราทราบกันนะครับเป็นปีที่ครบรอบ80พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับแล้วก็60พรรษาของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับซึ่งการที่เราทำพิธีทอดกฐินครั้งนี้ก็จะเป็นการถวายนะครับทั้งสองพระองค์อันนี้คือความพิเศษของปีนี้ครับค่ะแล้ววัดที่เราจะไปนำไปทอดถวายในปีนี้เป็นวัดไหนคะท่านรองคะครับปีนี้เราได้รับการบอกบุญมาหลายที่เหมือนกันนะครับแต่เราก็เลือกวัดชัยมงคลนะครับตำบลมาสีนวลอำเภอกันทราวิชัยจังหวัดมหาสารคามซึ่งก็ประมาณ15กิโลเมตรจากมหาวิทยาลัยกันก็ถือว่าอยู่ในรัศมีของมหาวิทยาลัยเราอยู่ใช่ครับค่ะแล้วในปีนี้นอกเหนือจากชาวมหาวิทยาลัยเองที่จะร่วมทำบุญแล้วเชิญชวนในรอบของเรามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ยังไงได้บ้างคะครับเนื่องจากว่าในมหาวิทยาลัยเรานะครับก็จะมีชุมชนหลายชุมชนไม่ว่าจะเป็นภาคสัญญาขันเรียงก็ดีนะครับหรือชุมชนหลายรอบนะครับซึ่งท่านเหล่านั้นในที่อยู่ในชุมชนก็สามารถที่จะร่วมมาเป็นเจ้าภาพนะครับทอดกฐินได้ด้วยนะครับซึ่งนอกจากจะเป็นการตั้งองค์กฐินแล้วนะครับแต่ละชุมชนอาจจะตั้งต้นกฐินนะครับที่รวบรวมปัจจัยนะครับมาร่วมสมทบนอกจากนี้นะครับเรายังมีการจัดทำหนังสือที่ระลึกนะครับถ้าเผื่อท่านใดที่บริจาคเงินสมทบจัดทำหนังสือที่ระลึกตั้งแต่300บาทขึ้นไปก็จะพิมพ์ชื่อไว้ในหนังสือเพื่อเป็นที่ระลึกด้วยครับค่ะแล้วกิจกรรมการฉลองสมโภชองค์กฐินนะคะเราจะมีกิจกรรมอะไรพิเศษไหมคะในปีนี้ครับปีนี้ก็ส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกับทุกปีนะครับเพราะว่าเมื่อมีการตั้งองค์กฐินก็มีการสมโภชนะครับซึ่งปีนี้เราก็คุยกับหลายภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนประถมสาธิตของมหาวิทยาลัยนะครับจะได้จัดชุดการแสดงของหนูๆนะครับมารักมารักมาร่วมแสดงด้วยนอกจากนี้ก็จะเป็นการแสดงของนิสิตของมหาวิทยาลัยและที่พิเศษนะครับในรอบเด็กสำหรับตัวอย่างก็จะมีหมอรำซิ่งนะครับที่จะมาสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินการสมโภชกฐินครั้งนี้ครับค่ะแล้วในปีนี้สถานที่เราเปลี่ยนไหมคะหรือว่าใช้ที่เดิมปีนี้จัดอยู่ที่บริเวณตลาดน้อยนะครับในมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งก็เป็นบริเวณที่น่าจะเป็นจุดที่คนได้สัญจรไปมาแล้วก็มีบริเวณที่เหมาะสมนะครับอยู่ใกล้บริเวณขายอาหารคนมาก็ทานอาหารก็ได้โอกาสทำบุญด้วยค่ะบรรยากาศจะได้ดูคึกคักเป็นพิเศษด้วยในช่วงค่ำของวันนั้นนะคะวันเวลาในการเริ่มกิจกรรมแล้วคะท่านรองคะครับปีนี้นะครับเรากำหนดนะครับในการจัดงานทอดกฐินของมหาวิทยาลัยอยู่2วันโดยวันที่23เป็นวันที่ตั้งองค์กฐินนะครับแล้วเราจะนำกฐินไปทอดในวันที่24นะครับขออนุญาตเล่าถึงกำหนดการนิดนึงค่ะได้ค่ะเชิญเลยค่ะตั้งแต่วันที่23เนี่ยนะครับเวลา9นาฬิกาเราจะตั้งองค์กฐินที่บริเวณตลาดน้อยนะครับเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่ง13นาฬิกา30นาทีก็จะมีการแห่ต้นเงินนะครับมายัง
หน้าอาคารพาซ่านะครับ18นาฬิกาในวันที่23ก็จะมีพระประสงค์9รูปนะครับเจริญพุทธมนต์แล้วก็ตั้งแต่เวลา18ครึ่งเป็นต้นไปนะครับก็จะมีการสมโภชปกตินะครับสำหรับวันเสาร์ที่24นะครับเวลาประมาณ 8:30 ก็จะมีการเคลื่อนองค์กระถิ่นนะครับไปยังวัดชัยมงคลนะครับบ้านหวายตำบลนาศรีนวลเป็นอำเภอปันธระวิชัย 9:00 น.ก็จะตั้งขบวนแห่องค์กระถิ่นบริเวณทางเข้าวัดนะครับ 10:00 น.ก็จะเป็นพิธีถวายองค์กระถิ่น 11:00 น.ก็ถวายพระปาหารเพลแด่พระสงฆ์นะครับในเวลา 12:10 น.ก็จะร่วมรับประทานอาหารนี่ก็คือกำหนดการคร่าวๆ2วัน23แล้วก็24ที่เราจะจัดงานในวันนั้นนั่นเองนะคะทีนี้อยากให้เราช่วยฝากประชาสัมพันธ์ไปยังท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะมาร่วมทำบุญในวันที่23แล้วก็24อีกครั้งนึงค่ะครับผมก็ขอจังหวะนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านผู้ชมที่ชมรายการทุกท่านนะครับร่วมทำบุญในครั้งนี้ร่วมกันนะครับโดยท่านสามารถที่จะบริจาคเป็นเงินนะครับซึ่งเราจะได้นำองค์กฐินไปทอดเนี่ยนะครับซึ่งวัตถุประสงค์อันหนึ่งนะครับของการที่จะไปทอดถวายวัดนี้เนี่ยเนื่องจากว่าทางวัดกำลังระดมปัจจัยนะครับในการสร้างสังฆทานนะครับเราได้ทำบุญร่วมกันนะครับซึ่งท่านสามารถที่จะทำบุญร่วมกับเราได้หลายๆช่องทางนะครับโดยอาจจะเป็นเงินสดหรือธนานัตนะครับอาจจะติดต่อที่ท่านผู้อำนวยการสิทธิศักดิ์เป็นสมุดนะครับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีนะครับหรือจะสั่งจ่ายไปสั่งทางธนานัตนะครับที่ทำการไปรษณีย์นนท์ศิสวัตรนะครับหรือนะครับจะโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารทหารไทยสาขาย่อยมหาวิทยาลัยสารคามนะครับชื่อบัญชีนะครับกฐินมมส.เลขที่517-20-33-92-9นะครับอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางที่ท่านจะได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ครับเรียกได้ว่าอยากจะทำบุญก็สะดวกหลายช่องทางหรือว่าท่านอยากจะเข้ามาร่วมฉลองสมโภชองค์กฐินก็ได้นะคะในคืนที่23หรือว่าช่องทางต่างๆที่ท่านรองได้แจ้งเอาเมื่อสักครู่นี้ก็สะดวกเช่นเดียวกันค่ะอย่าลืมนะคะในครั้งนี้ค่ะทางรายการของเราพร้อมกับวัดของเรานะคะได้ออกประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านที่อยากจะร่วมทำบุญการทอดกฐินนะคะในวันที่23แล้วก็24ที่จะถึงนี้ใครสนใจก็เชิญได้ค่ะที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามในพื้นที่ตลาดน้อยนะคะใครที่อยากจะเข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศความคึกคักพิเศษในช่วงของวันนั้นก็เชิญได้ค่ะเอาละค่ะรายการของเราวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันพร้อมกับ Voice นะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุจินต์ ทุกีสุวรรณต้องลาท่านผู้ชมทุกฟังไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะVoice of MSU